ว่าสีน้ำเงินเป็นสีของสถาบันของกษัตริย์ไทยใช้สีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ก็บอกว่าความเป็นศาสนาและความเป็นคิดการเป็นศาสนาจะอยู่ภายใต้อุปถัมภ์ของกษัตริย์เราก็เลยเลือกใช้สีน้ำเงินนั่นเป็นคำตอบของสภาที่ใช้ในยุคนั้นครับที่ตอนมิชชันนารีมาใช้สีดำใช่ไหมครับก่อนใช้เป็นสีดำแต่สภาที่จะก็เลือกใช้สีน้ำเงินแล้วก็ในความหมายของสีนะบอกว่าตำรวจเสื้อผูกในสีน้ำเงินแล้วก็ผิวขาวก็เป็นสัญลักษณ์ของความการเป็นโปรตุเกสในของนาพอลเครื่องประดับเครื่องประดับของโปรตุเกสจะมีติดขาวติดด้วยเขาก็เลยกำหนดว่าเป็นติดขาวที่อยู่ที่เสื้อทั้งแขนแล้วก็เสื้อแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรครับผมนั้นพูดถึงแขกไม่สนใจยานั้นเพราะว่าอย่างอื่นนั้นเข้าที่เขาเข้าใจอยู่แล้วครับแต่เพราะฉะนั้นนี่นั้นความหมายอะไรล่ะไม่มีความหมายครับความหมายก็คือให้เปลี่ยนจากสีดำมาเป็นสีต้องมีความหมายถามดูถามที่พูดที่ตายไปคนที่เขาเขียนหนังสือเขาเขียนแค่นี้แค่นี้เออสีกับแบบขาเป็นสัญลักษณ์ของตายไปต้องตายไปถามน่าจะรูปร่างของเราต้องพูดถึงต้องเขียนอะไรเพราะว่าอัจฉริยะของเรานี่เราไม่พูดทำไมเพราะอะไรอาจารย์ชมนันนี่เขาทำอย่างนี้เพราะอะไรไม่รู้แล้วก็คิดว่ายังไงทำไมมีอย่างนั้นแล้วก็เป็นศาสนาจารย์เอาไว้ขอพระพรจะสวยงามประกอบเลยสวยงามท่านศักดิ์สิทธิ์ผมเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงการจบเรื่องความเออประพฤติสัตว์ต้องถามกรรมการศาสนศาสตร์เพราะว่าแถบนี้ในจบปริญญาตรีก็มีหนึ่งแถบสองแถบสามแถบขอมาเช็ดเหงื่อคนข้างจะเชื่อได้ใช่ไหมเคยถามอาจารย์ไม่มีใครตอบได้คนข้างจะเชื่อได้ไม่ตอบอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนักบังเขาเชียร์อะไรใช่ไหมใช่ไหมน่ะน่าจะอย่างนี้เขียนไว้เพราะอะไรอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ก็คิดอย่างนั้นผมคิดแล้วสงสัยปริญญาตรีผมคิดอย่างนั้นเข้าใจไหมครับน่าจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสังขารประเทศไทยเมื่อคุยนี่มีเงินสดเพราะว่าเรานั้นเป็นบริษัทโทรสงสัยเขาเป็นบริษัทตีมั้งทำให้อันหนึ่งแทนนั้นเราเป็นบริษัทโทรสองอันเลยแต่ว่าไปถามกรรมการศาสนศาสตร์อยู่ในเดือนเมษาจะไปถามแม็กกิบอรีให้คนที่จบแม็กกิมบูรีได้สีน้ำเงินนี่ได้สำเร็จก่อนนะใช่ก่อนเพราะว่าบางกล้วยนี่ไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นไงสำหรับเก้าเรียนนั่นแหละคือเหมือนดำเป็นสหรัฐและก็สีดำมีน้ำหนักทำให้พวกเราส่วนใหญ่สีดำแต่คนเกาหลีชอบนิสัยคนเกาหลีชอบสีขาวแต่เพราะฉันสีขาวต้องถามศาสนาจารย์ที่ดูสังเกตถ้าขอใช้สีอะไรสีดำสีม่วงสีอะไรที่ไม่เป็นทางมีสีเยอะกว่าสบายอีกเขาต้องมีคำถามเขาต้องมีคำตอบให้อาจารย์แน่นอนตอบผมรู้อยู่รู้พอดีไม่ทำแล้วรู้อยู่ของสภาที่เราไปถามยังดีกว่าสภาผมตอบแล้วตอบไปยังดีกว่าสภาถ้าเป็นส่วนกลางของสังกิจสีแดงแล้วก็ถ้าเป็นส่วนอื่นของแต่ละคณะก็จะมีอีกอันหนึ่งก็ตามแต่ละขนาดนะครับแล้วที่ไปจิตคุณสมบูรณ์เดี๋ยวผมเป็นสีฟ้าขาวเพราะว่ามิชชันนารีมาจากฟินแลนด์อ๋อครับแต่ว่าถ้าผมสังเกตเองนะว่าต้องมีชาติไฟเหลืองสีแดงนั่นหมูของชาติฟินแลนด์ผมคิดว่าชาติที่ทำอย่างนี้เรียนแบบของสภาใช่ไหมครับเหมือนกับสภาเลยครับแต่ว่าเปลี่ยนสีเทาเพราะว่าที่ผมถามเพราะว่าเป็นสต๊อกมา3ชุดแล้วคืออย่างนี้ครับเมื่อก่อนสหกิจเนี่ยมีแต่เสื้อ
ม่ได้ทำสายสโตล่าให้ใช่ๆแต่ว่ามีผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยไปที่เกาหลีไปซื้อสีนู้นสีนี้มาใส่ในที่สุดเราก็เลยต้องกำหนดว่าของสหกิจมันเป็นแบบนี้นะเมื่อเวลาไปออกงานแต่ว่าในคณะพระกิตติคุณเนี่ยเราทำก่อนสหกิจเราก็เลยเอาธงของฟินแลนด์ฟ้าขาวมาแล้วก็สายเวลาใส่เนี่ยก็เป็นสีฟ้าใส่ในงานบุญทั่วไปแต่ถ้าสีขาวใส่ในพิธีไหว้อะไรครับภาษาไม่เข้าใจง่ายฉลาดมากเมื่อเรามีชุดคุยศาสนาดังถ้าพิธีน้ำมันสำคัญมันควรจะใช้หรือเปล่าคุณบ้านไม่มีมหาสนิทใช้มาใส่ท่านเท่านั้นถ้ามันปกติใช้ชุดศาสนาดังธรรมดาเมื่อผมอยู่ที่เกาหลีนั่นแหละน้ำมันสำคัญต้องใช้ทุกวันแต่ทุกอาทิตย์น้ำมันสำคัญต้องใช้ร้อนฮะร้อนร้อนร้อนไม่เกี่ยวพูดเล่นพูดเล่นเออพูดเล่นเหมือนกันนี่ร้อนไม่เกี่ยวแต่คือเป็นศาสนาเท่านั้นครูศาสนาไม่มีชุดอย่างนี้ครับศาสนาเท่านั้นทำยังไงพูดเล่นอย่างนี้เออรักษาเป็นอย่างนี้แล้วนามสกุลนั้นใช่ผมได้ใช่ไหมครับครับแน่นอนนี่เป็นอย่างนี้นั่นถูกต้องไม่เปิดใช่ไหมสงสัยที่ของเขาบทของอาจารย์นั้นเขาสวยพอสมควรบทของอาจารย์ทีนาตอนนี้สงสัยนี่สวยพอสมควรเมื่อผมมาประเทศไทยแล้วบทฮาเลลูยารักษาเป็นอย่างนี้ไม่กระจายไม่กระจายเพราะว่าไม่เข้ากันไม่เข้ากันไม่น่าเป็นพระวิหารของพระเจ้าไม่ได้ใช่แต่ว่าพิธีมหาสนิทพิธีปฏิสมาใช้เท่านั้นนอกนั้นไม่ได้ใช้แล้วงานศพขึ้นบ้านใหม่เอองานศพตอนนี้โควิดระบาดไม่ใส่แล้วครับนะแท้จริงแล้วถ้ามีอย่างนี้ควรจะใส่นามสกุลและสโตรีมีสีอะไรบ้างปกสีใช่ไหมครับปกสีตอนนี้มีสีแดงกับสีขาวของภาคเจ็ดทั้งหมดสามอาจารย์ก็ทั้งหมดสามเลยครับเอาของภาคตอนนี้ใช้ของภาคอย่างเดียวสภาก็ไม่ได้ใช้แต่ว่ามีงานมันพูดถึงมันอาจารย์เท่านั้นเองมีสามใช่ไหมครับมีสีกี่สีตอนนี้มีอยู่4เส้น2เส้นสี่เส้นกี่สีสี่เส้นกี่สี1 2 3 4 5 6 7 8 8เส้น8สี8สีไม่มันทั้งหมดใช่ไหมครับใช้เสียงถูกต้องไหมครับตอนนี้ใช้อยู่สีเดียวคือสีของภาคเก็บนอกนั้นก็เก็บไปเลยคือเมื่อที่จักรของเรามีสีอยู่ที่ใหญ่เราอยู่ที่นั้นแต่ว่ารู้สึกพวกเรานี่ไม่เรียนที่เป็นปฏิทินของพระจักรพวกฉันไม่รู้จักสีของพระจักรอาทิตย์แล้วผมก็ไปประชาธิปไตยเขาใช้สีแดงอยู่แล้วเลยเราจะพูดแต่ว่ามันลืมพูดแล้วเวลานี้ไม่ใช่สีแดงสีขาวนะสีขาวคือเขาเข้าใจไม่รู้แล้วมันเพื่อประดับยังสวยมากยังดีกว่าไม่ใช่ตามสีปฏิทินตามของเรานี่ต้องเปลี่ยนอย่างดีเวลานี้สีขาวต้องเปลี่ยนเพราะว่าต้องทรงสีใช่ไหมครับนะเปลี่ยนครับโอ้ฉันน่าจะถ้าพิจารณาปีนั้นก็ใส่แล้วก็เข้ากันได้ใช่ไหมครับพิจารณาที่รู้สึกไม่น่าเป็นพระวิญญาณของพระเจ้านี่มันไม่กล้าเรื่องเรื่องขนาดนั้นเพราะฉะนั้นโบสถ์นั้นควรจะสวยงามมันสู้มันในวัดของศาสนาพุทธครับมีเรื่องคงมีเรื่องเกิดขึ้นที่ตาจิตนะครับตอนนั้นอาจารย์รุ่นกันก้อนเขาโกรธผมก็เชิญคณะราชวังมาแล้วก็เจ้าพระชายตอนนั้นนะกษัตริย์เราเนี่ยเป็นเจ้าบ้านมาคณะราชวังถามว่าใครเป็นผู้ต้อนรับเขาบอกที่อยู่ที่อาจารย์รุ่นตัวอันนี้ก็ชุดศาสนามีไหมผมไม่มีพบไม่ได้นะพอไปที่สภาที่จะไปพบอาจารย์ปริศวงศ์สารเอาเสื้อศาสนาจารย์ของอาจารย์รุ่งสามมาใส่ผ
เขาเป็นเฉพาะนะแล้วคือต้องทำไปดูมีลูกอยู่เขาใส่เสื้อสัตว์อาจารย์ของสภาครับไปบอกรับประทานสภาไม่พอใจเนี่ยรับประทานตอนนั้นอ่ะอันนี้คือมันก็คือคือทางมากว่าโอ้สบายนี่เขาบอกว่าเขาถามเลยว่าใครเป็นผู้ซึ่งไม่ได้มันต้องมีทุกของศาสนาเนี่ยแล้วก็ไม่มีอ่ะมันก็ออกประทานมาใช้อันนี้ก็อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ก่อนการที่เกิดขึ้นนะตั้งแต่นั้นมาก็จากที่ที่ถึงแล้วอ่ะเออแล้วก็มีดาชลิตก็มีเพื่ออันนี้เป็นที่ผมเรียนรู้มาจากประสบการณ์ที่จริงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไว้เพราะฉะนั้นผมว่าเสื้อคลุมหรือไม่เสื้อคลุมตอนนี้มันต้องเข้าใจเวลาใช้เหตุการณ์พูดมาของความตลอดก็ถูกต้องแต่พอสบายแบบนี้อันใหม่เนี่ยก็มีสีสีนะครับที่แทนที่เกษตรที่สองข้างในที่นี้คือแทนที่มันจริงแต่ว่าสีขาวแต่ข้างที่มีสีทั้งสีที่สีทั้งสีเกษตรก็ได้แต่คนไม่รู้ก็เลยใช้ไม่ได้ก็เป็นอันนี้เราใส่มาทำไมสบายกับคำนี้มันใช่สมัยต้องรับดูเย็นเป็นการสภาแล้วก็ได้ออกดีไซน์เสื้อที่ออกมาโตนี้ออกมาว่าขอใช้โปรเซสผมว่าใช่อันนี้เมื่อกี้ไปที่มานี่ประวัติผมเรียนมาแล้วบอกบอกได้ครับสีสีมันอยู่ในเสื้ออยู่ในโซนแล้วแหละไม่ต้องไปใช้สีแดงสีขาวที่ไหนก็ได้ใช้ได้ทั้งหมดเพราะมีสีสีแล้วอันนี้ต้องไปดูอีกทีนะมีสีสีมีแบบที่ไหนกับอันนี้คือเสื้อเพราะว่าสาระสำคัญที่อยู่ที่นี่นะสาระสำคัญอยู่ที่ใจของเรารับใช้พระเจ้าผมว่ามันอยู่ตรงนี้เสื้อคลุมเป็นแต่เป็นเครื่องหมายที่ให้รู้ว่าเรามาในนามพระเจ้าไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรมากกว่านั้นไม่ต้องไปเที่ยวกับสีนะสีทางจิตสีที่ผมบอกให้เราทำแล้วก็เรียกว่าเราใช้เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าจบโอเคอาจารย์พิทยาพอดีพูดเรื่องชุดอาจารย์ผมขออนุญาตผมเห็นบางชุดจากที่เก่าแก่ที่จะรูปสถานที่สวยงามเนี่ยเขาใช้เทศเวลาเทศนาเขาใส่ทุกท่านอาจารย์และผมคิดว่ามันเป็นการให้เกียรติพระเจ้าแล้วก็สมาชิกก็รู้สึกดีด้วยถ้าเกิดว่าผู้รับใช้พระเจ้าศรีบาลเนี่ยใส่ชุดเทศนาทุกอาทิตย์นะครับอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ให้เกียรติเหมือนกับเวลาที่เราทำพิธีต่างนะครับพอเราใส่ชุดมาเนี่ยรูปที่ถ่ายมาด้วยต่างๆมันสวยงามการให้เกียรติในการยกย่องนะแล้วผมก็พอดีพูดถึงชุดนะครับผมก็เลยนึกถึงในกระบวนการที่จะทำนิดหนึ่งนะอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยผู้รักษาเนี่ยจะแต่งชุดเดียวกันกับทนายความนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้รักษาเปลี่ยนชุดใหม่ครับจะไม่มีไอ้ผ้าอย่างนี้แล้วเหมือนทนายความไม่มีแล้วคือเพื่อต้องการให้ดูว่าคนไหนเป็นผู้รักษาคนไหนคือทนายความไม่งั้นปนกันหมดเลยดูไม่รู้เรื่องงั้นวันนี้ผู้รักษาจะเป็นชุดเรียบๆแบบไม่มีไอ้สโตอะไรต่างแต่ว่าของชุดทนายก็จะมีผ้าอย่างนี้อัยการจะมีผ้าอย่างนี้งั้นผมก็เลยเอามาเทียบเคียงกันว่าบางท่านไอ้ชุดเนี่ยมันมีความแตกต่างมันก็มีความหมายมีนัยยะของมันอยู่เหมือนกันนะครับนะและการที่ใส่แล้วคล้ายในโบสถ์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถ่ายรูปให้อาจารย์ขอบคุณมันก็เป็นสิ่งที่ให้เกียรติสมาชิกแล้วก็เป็นสง่าราศีในคริสตจักรด้วยถ้าคริสตจักรใหญ่นะครับเวลาเป็นเทศนาหรือต้องตกไปดูนะครับนะนี่นี่ครับอาจารย์ก่อนอีกอาจารย์พอดีผมเห็นว่าเวลาเหลือไม่เยอะผมอยากจะรู้อาจารย์พอรู้เรื่องชุดแล้วผมอยากกลับมาเรื่องของคริสตจักรในยุคโควิดเนี่ยจ้ะเพราะว่าในผมไม่ทราบว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยคริสตจักรใหญ่ๆนะครับคริสตจักรใหญ่ๆที่คนจะต้องมารวมเยอะกับคริสตจักรที่อาจจะต้องใช้โซเชียลมีเดียไม่จำเป็นต้องใหญ่แล้วหรือเปล่าในอนาคตแล้วที่จะใหญ่จะทำยังไงเพราะทุกวันนี้เราอยู่บนสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนั้นผมกำลังมองว่าอนาคตที่จะจัดเนี่ยมันควรจะไปที่ทางไหนนะที่จัดเล็กก็จะได้ล้านลาสบายแล้วเราไม่ต้องไปรู้สึกโดนคนมองว่าเราเล็กอะไรเงี้ยนะจ๊ะเพราะว่าแต่เราต้องทำระบบโซเชียลมีเดียให้มันดีหน่อยนึงเพราะใหญ่ๆมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในยุคสุดท้ายแล้วนะครับอย่างนั้นนะครับอันนี้เรื่องที่จากทางอินเทอร์เน็ตน่าจะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อนผมเป็นซีบ้านอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ก่อนนั้นผมก็ได้ฝากก่อนนั้นเช่าของเกาหลีอยู่แต่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งไม่นานเองเปลี่ยนเป็นที่จากอินเทอร์เน็ตผมยังคุยกับอาจารย์เมื่อช่วงเช้าบอกอาจารย์นี่ทันสมัยมองการไกลกว่านะ
จะพูดก่อนหน้าที่จะเทแล้วแต่ที่ในการที่เพื่อนคุณจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่จากอินเทอร์เน็ตแต่อาจจะมีการไปเยี่ยมเยียนบ้างเยี่ยมเยียนได้แต่เป็นที่จากอินเทอร์เน็ตคือไม่ต้องเช่ากับเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะมีเช่าแบบฝรั่งแน่นด้วยแสดงผมก็เลยอยากจะทราบว่าทิศทางเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นไปแบบไหนอาจารย์นะอาจจะเป็นที่จากที่เปลี่ยนเป็นรูปแบบโซเชียลมีเดียแต่เน้นระบบเสียงเรื่องต่างๆเข้าไปถึงคนได้รูปแบบแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่มาบวชไม่ได้ก็ได้ฟังพระธรรมของพระเจ้ารักษาความเชื่อนะครับผมว่าน่าจะเป็นไม่รู้จะเป็นแบบไหนแต่ที่ผมเป็นทางเนี้ยแค่นั้นโอเคครับผมจะแก้นิดนึงสำหรับชุดศาสนาดันเขาบอกว่าคือสังคันนั้นไม่พูดไม่สังคันพูดจะไม่ได้คะแนนแค่นั้นชุดศาสนาดันนี่คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติต่อหน้าพระเจ้าทำให้ใส่ไม่ใช่เพื่อมันสหรัฐซื้ออะไรไม่เกี่ยวอะไรท่านทั้งหลายมีประสบการณ์ไหมครับเมื่อใส่สุดศาสนาดันกันไม่ใส่นี่ไงเมื่อมันท่าทีของดักเทนนี่ไม่เหมือนกันเหมือนใส่ชุดศาสนาดันแล้วเหมือนอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าเพราะฉันพูดไม่ใช่เราแต่ระวังพูดโดยธรรมชาติแต่ว่าไม่มีแล้วเหมือนอิสระเราจะพูดเวลานี้รัฐเทศทางไหนนี่ประเทศไหนก็จะมีปัญหาไม่ใช่พอยพระเจ้าของพระเจ้าพูดเองนี่มีปัญหาตรงนี้แต่ส่วนใหญ่เขาพูดไม่ใส่ไม่มีชุดศาสนาสุดศาสนาไม่มีลองดูนี่อาจารย์ที่นั่งคนนั้นทุกอาทิตย์ใส่อยู่แน่นอนที่สมาชิกเห็นอย่างนี้คนไรอ่ะตัวเองนี่ต่อรับพระเจ้าคนไรอ่ะมันอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้านี่เป็นไงเป็นจะพูดอย่างนี้นะครับแต่ลืมพูดและพูดถึงเขาก็เป็นในคริสตจักรอินเทอร์เน็ตเวลานี้เรามีปัญหาอยู่โควิดสองปีมาแล้วต่อไปกี่ปีก็ไม่รู้ในประเทศเกาหลีนี้สมาชิกหนึ่งในสำนักไม่มาบอกแล้วต่อไปไม่มาบอกเพราะมนุษย์เรานั้นถ้าชินรบสะดวกสบายไม่เอาที่ยากๆไม่ไปบอกแล้วนำมาสักหนึ่งมีเปิดทีวีแล้วคือจังเยอะแยะเยอะแยะเลยมันดูมันรสชาติดีเยอะเห็นยังนะรสชาติคืออะไรนี่ใส่น้ำตาลเยอะผงชูรสเยอะทำไมน่าฟังนี่เป็นยังไงสมาชิกก็เปิดเด็กไปดูหลายที่ได้มีปัญหาอะไรหาคนเพราะฉะนั้นในสหรัฐนั้นผู้ที่ไม่มาบอกก็ทอยสับอยู่ทายเป็นยังไงไม่มาบอกทอยสับหรือไม่ทอยสับทอยเยอะกว่าเดิมเฮ้ยเยอะกว่าโอ้โหนี่มันคือจักรจีนนี่มันมีปัญหานี่เขาไม่ทอยสักเยอะดูงบดึงของปีที่แล้วออกมาจากเห็นไหมที่คือแม้แต่เกาหลีนี่ไม่ค่อยชินแล้วมาบอกเอาเงินมาถวายไม่มาบอกเงินไม่มาแต่ว่าสารนั้นเลยมาไม่มาไม่เกี่ยวถวายสักก่อนตายนี่นะถวายคำหมดไม่ให้ลูกนี่นะแต่เอเชียนะไม่ใช่เลยชนเนี่ยมาแล้วเอามาไม่มาแล้วจบอ้าวนี่กำไรแล้วนี่นะครับอีกอย่างหนึ่งท่านทำไมก็เป็นชายอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้ใช่ไหมล่ะผมแนะนำให้ท่านทำงานใส่เสื้ออย่างดีพี่น้องที่ใช้อินเทอร์เน็ตใส่เสื้ออย่างดีๆเลยดีที่สุดถ้าหากว่าเขาใส่เสื้อไม่ดีในใจผมคิดยังไงข้างนั้นมีอะไรล่ะข้างบนเป็นยังไงข้างนั้นเป็นยังไงผมคิดอยู่เพราะฉะนั้นสำหรับผมนั้นสอนอะไรก็ตามถ้าใครทอดอะไรก็ตามต้องฝึกเน็กไทยหรือไม่ช้าทำอย่างนี้น่าจะสอนสมาชิก
แม้แต่เรานมัสการที่ไหนใส่เสื้อเหมือนไปโผล่ไปหมดเลยนี่ไม่ใช่เป็นสถานที่เป็นมันที่นอนอะไรนะผู้ชนต้องใส่เรียบร้อยตามเวลาและนั่งที่นอนแล้วถามเลยถ้าไม่ใช่นั่นแหละเสียแล้วเสียอีกเป็นไงผู้ชนพวกเราบางคนนั่นเองใส่สุดดีเอาจังพี่ชายมันสุดอย่างนี้ใช่ไหมครั้งกันจ้ะถูกครั้งเลยชอบเขาอยู่ตรงนี้ยอดถวายกับเพื่อนนิดนึงจ้ะท่านครับเดี๋ยวต่อไปจะใส่ชุดศาสตราจารย์เป็นอาจารย์ธินกรแล้วอย่างนี้ก็ดีแม่แต่แม่แต่อันนี้ก็ดีนี่อาจารย์จัดอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้มันดีอะพอดีครับขอบคุณครับแต่ว่าเขาเอาว่าใส่สุดศาสตราจารย์แล้วสุดคุยน่าจะน่าจะการสั่งเสร็จเขาเป็นพอแล้วเขาไม่ใส่เพราะว่าพวกเรานี่มันง่ายเลยนี่เมื่อเราทำอย่างนี้แล้วอาจจะยำเกรงพระเจ้าไม่พอเขาใส่สูตรยำเกรงพระเจ้าไม่พอเพราะฉะนั้นน่าจะเรามันให้เหมือนกับที่โบสถ์นะและสมาชิกก็ทำอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นนมัสการอินเทอร์เน็ตนี้ก็ดีขึ้นผมอยากสนับสนุนให้ศาสตราจารย์ทุกท่านนะครับที่มนุษย์การพระเจ้าคนเด็ดไทยผมก็ศาสตราจารย์ในการมนุษย์การพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะพิธีพิเศษนะผมรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่ได้ยินรุ่นน้องๆมาพูดก่อนขึ้นใจเพราะผมใช้ทุกครั้งที่มันขึ้นธรรมะทุกศาสตราจารย์ผมถือว่าดีที่สุดแล้วเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วต้องเอาไปที่หนึ่งครับผมอยากให้ศาสตราจารย์ทุกท่านผมบอกเมื่อกี้แล้วว่าเป็นการให้เป็นการหวังเกียรติพระเจ้าซึ่งศาสตราจารย์ดีที่สุดนะแต่ถ้าเกิดเวลาเพื่อนเทศนาที่คนมากแล้วก็วันอาทิตย์ทั่วที่ต้องเรียบร้อยตรงนี้สำคัญมากถ้าเราไม่เรียบร้อยผมก็รู้ว่าอะไรก็ได้ผมเห็นด้วยไม่รู้ว่าวันอาทิตย์นั้นที่สำคัญไม่สำคัญยุทธศาสตราจารย์สำคัญเพราะเราเป็นผู้แทนของพระเยซูคริสต์เจ้าตับใจโบผมอยากให้ทุกท่านใช้ไม่ใช่มีอาจารย์ทุกคนพูดแล้วก็เขียนใช้ไม่ใช่อยากให้ทุกคนใช้ครับไม่มีเวลามากแล้วเวลานี้ผมจะแนะนำให้ขึ้นจากเกาหลีไม่เหมือนที่ประเทศไทยสิ่งที่ตำแหน่งนายประเทศเกาหลีนั่นแหละคือจัดที่ไหนก็ตามขนาดไหนก็ตามตำแหน่งต้องมีพ่อมสองตำแหน่งไม่ใช่สามเท่านะมีระวังผู้ปกครองกับมัคคณายกก็อีกตำแหน่งหนึ่งภาษาเกาหลีเรียกว่าคนสัตว์และเราเรียกคนสัตว์คนสัตว์ชวนหนุนใจผู้ที่หนุนใจเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนทำนั่นแหละไปเยี่ยมสมาชิกมุ่งใจสมาชิกที่เป็นอาทิตย์คือเป็นเอาโซผู้หญิงเอาโซที่ทานที่มีมัคคณายกมาแล้วโอเคมัคคณายกส่งใช้ในเกาหลีนี่เป็นผู้หญิงนี่มากกว่าผู้ชาย2ใน3ผู้ชาย1ใน3ผู้หญิง2ใน3แต่ว่าสภาคริสเตียนนั้นผู้ชายเท่านั้นศาสนาจารย์ผู้ปกครองมาให้นี่มันผู้หญิงมีเยอะแล้วไม่มีผู้รับใช้จะเอาอย่างไรดีเพราะฉะนั้นเรามาประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้คืออะไรมัคคณายกจบละมัคคณายกสำรองอายุหนึ่งปีทุกปีนี่มีเยอะเพราะฉะนั้นนายคริสเตียนนี่มัคคณายกจบเราเยอะเลยเพราะว่าเกาหลีถือตำแหน่งคริสเตียนในประเทศไทยนี่ไม่ถือตำแหน่งมากใช่ไหมครับอะไรกันพี่ผู้ปกครองพี่มาคารวะพี่เป็นยังไงแต่เกาหลีนั้นถ้าเขาเป็นผู้ปกครองเลยพี่อย่างนี้ไม่ได้มาคารวะนี่ก็เป็นเมืองพี่มาคารวะพี่ไม่ได้ต้องเป็นมาคารยกจอมผู้ปกครองจอมต้องทำอย่างนั้นถ้าไม่ใช่นั่นแหละเขาโกรธพวกเราถ้าเจอคนที่มีบริญญาเอกใช่ไหมต้องบอกด็อกเตอร์ใช่ไหมไม่ทำแล้วอะไรกันต่อไปไม่ไปนี่เป็นธรรมเนียมใช่ไหมครับ
เก้าวินี่เป็นอย่างนั้นผู้ชนทัพมักคานายกเกมผู้ปกครองเกมต้องทำอย่างนั้นทุกคนแม้แต่คุณพ่อคุณพ่อป่วยยังไงมักคานายกจบต้องทำอย่างนั้นคุณแม่ผมศาสนาเดินจบไม่ใช่บอกว่าลูกนี่เป็นผลของประจักษ์อย่างนี้นายประเทศไทยนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันดูมันดูถูกตำแหน่งไหนที่จะเต็มคนงานของประชาก็อย่างที่อาจารย์พูดถึงว่าผู้ปกครองหรือรับนายกเราจะเริ่มต้นที่ไหนที่จะให้สมาชิกเขาได้พูดตามเราเพราะนั้นผมพยายามเรื่องนี้ผมคิดในคือต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองในที่ประชุมนอกที่ประชุมตามบ้านไปที่ไหนก็ตามผู้ปกครองเรียกเขาเลยกับเขาเป็นผู้ปกครองมัคคณายกก็เป็นมัคคณายกผมมีสมาชิกคนหนึ่งเป็นคนทำสาโบเขาเป็นมัคคณายกผมก็เรียกเขาเลยมัคคณายกนะในขณะที่เขากำลังทำสาอยู่เพื่อเขาเองจะรู้สึกภูมิใจแล้วคนอื่นก็จะเรียกตามเราแล้วก็การให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็จะเสริมสร้างที่จะจับของเราด้วยให้เป็นธรรมเนียมหรือภาคหรือเป็นแนวในการปฏิบัติสำหรับที่จับต่อไปไม่เหมือนกับที่อื่นอย่างเขาพระสงฆ์เขาที่วัดเนี่ยเขาก็มีหลายตำแหน่งนะมีพระครูอะไรเนี่ยที่สูงขึ้นมาเป็นอะไรกันผมก็จำตำแหน่งไม่ได้เขาต้องเรียกตำแหน่งด้วยนะมหาก็มหาเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้ตำแหน่งเพื่อให้คนที่ถูกเรียกภูมิใจและคนอื่นปฏิบัติตามคิดว่าพระเจ้าก็ได้รับเกียรติด้วยคือสังคมของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อครั้งแรกผมมาพลเอกเปรมธีรสุรานนท์เรืออะไรนะผมสงสัยเขายังเป็นทหารอยู่ไม่ใช่ครับถึงแล้วเอ้าถึงแล้วทำไมชายมันพลเอกเปรมคนนั้นที่รู้จักเข้าใจผมชอบเขาเขาบอกว่านี่ไม่พม่าเขารับชายในดวงไทยมีเกียรติเพราะฉันเป็นชายอย่างนั้นโอ้อย่างนั้นเหรอถ้านั้นพวกเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้ารับใช้พระเจ้ามันเกียรติมากแค่ไหนล่ะโอ้น่าจะเหมือนที่ตั้งแม่งที่สำคัญผู้ชนเรียกอย่างนั้นก็ดีคือเป็นความคิดของเขาอย่างนี้ดีแต่อาจารย์นั้นทำไปแล้วสงสัยเขานั่นเองไม่มีปัญหาแต่ขึ้นจากอื่นอาจารย์พี่เฮ้ยอะไรอาจารย์พูดรับใช้พระเจ้าพี่มีคนหนึ่งชอบเป็นพี่เรื่องของทหารเนี่ยเขาถึงมากเพราะว่าในหลวงเจอเขาตั้งแต่พระราชบิดาแล้วตั้งแต่เป็นนายร้อยแรกเขาถือว่าในหลวงใช้พระบิดาเนี่ยวางที่ไหลเขาเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้เขาจะพูดไปตลอดชีวิตนะเป็นพระพระท่านนะคนเอกเป็นที่เราสุรานนท์ซึ่งนี่จะเป็นประธานองค์ปีนะก็ต้องใช้คำนี้เพราะว่าในหลวงแต่งตั้งแม่แต่ที่เป็นนายร้อยนี่นายวงใช่ติดหรือไม่ติดใช่ในหลวงในหลวงในหลวงให้ที่ตอนรับลืมไปแล้วปีนะครับเขาคุกเข่านะวันพระราชทานปริญญาบัตรพระราชทานกระบี่เขาต้องคุกเข่าแล้วก็ในหลวงให้กระบี่เอาไปแจกใช้ของพระองค์แต่ต้องทำอะไรแจกของที่บ้านเพราะนักบอลนั่นเป็นการแข่งเกลนะเขาถือมากๆโอเคอาจารย์ครับผมไปฟังผู้ปกครองคนหนึ่งแล้วก็ถามว่าอาจารย์จะเขียนป้ายชื่อผมได้ยังไงผมก็เป็นผอ.จุดแล้วก็ชื่อเขาพอมรณายุตายเขาก็ไปถามเขียนป้ายยังไงเพราะว่าใช้พ่อคุณเกาหลีใช้ยังไงมรณายุเขียนเลยตำแหน่งถ้าตายแล้วต้องเขียนผู้ชมมีไม้กางเขนแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็ต้องตำแหน่งดูแล้วผู้ปกครองถืออยู่มัคคณายกคืออยู่เป็นคริสเตียนเท่านั้น
ยังไม่โดนแต่ประเทศไทยมอนอมไม่ค่อยมีอาจารย์มีความมอนอมมนหรอไม่ใช่แบบเวลามอนอมตายยืดไปก็ต่อคืออาจารย์ครับครับนายกเนี่ยเขาใช้ในวัดด้วยสภายกเหรอเราพูดไปแล้วศาสนานั้นก็เป็นอย่างนั้นผู้ปกครองมักที่สุดอยู่ที่ไหนครับผู้ปกครองมักที่สุดอยู่ที่ไหนการสมหมายก็ไม่โรงเรียนบัคคานายกบัคคานายกบัคที่สุดอยู่ที่ไหนครับเพราะฉะนั้นชาติเราอาจจะพัฒนาเฮ้ชื่อเอกลักษณ์ของเราจะมาไหมวัดไม่มีบัคคาตายกบัคคาตายกแต่ว่าเหมือนกันที่ทำหน้าที่อาจารย์ครับอาจารย์ชินทร์ร้อยจะอีกแล้วผมไปสอนในเรียนจำในเรียนจำเนี่ยจะมีตำแหน่งผู้ปกครองด้วยแต่ผมก็มองว่าโอ้ที่นี่มีคนที่เป็นคริสเตียนเยอะก็มีผู้ปกครองเพราะว่าเขาจะใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีน้ำเงินเป็นผู้ต้องขังที่มียอดเยี่ยมและการถูกเลือกให้เป็นผู้ช่วยผู้คุมเราจะเรียกว่าผู้ปกครองเป็นคำว่าผู้ปกครองเลยที่ในนั้นเราจะเรียกว่าผู้ปกครองก็เลยบางคนไปกับผมที่เป็นผู้ปกครองกลับมาไม่อยากเป็นผู้ปกครองการผู้ปกครองมีเอาถึงเวลาแล้วเชิญครับเชิญแล้วเอาปิดงานมาอธิษฐานมาทำนี้เรียกผมไปลงโทษดิเรียกผมไปลงโทษครับเรียกผมไปลงโทษครับที่ฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ได้ฟังจากท่านอาจารย์ดร.ชนะชองซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่มีสอนไม่มีการสอนในสถาบันเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายได้เรียนรู้จากท่านจากประสบการณ์และจากความรู้ที่มาจากพระธรรมของพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับผู้รับใช้พระเจ้าหลายท่านที่ได้ถ่อมใจได้ร่วมกันในการเรียนคิดในครั้งนี้เราขอบคุณพระองค์สำหรับความรู้ใหม่ๆที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์กับเราในการรับใช้พระเจ้าต่อไปเราขอบคุณพระองค์ในเวลานี้เราจะทานอาหารด้วยกันขอพระเจ้าอวยพระพรอาหารแล้วก็ผู้จัดเตรียมท่านดร.วรรณธนีด้วยเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน